ข้างหน้าทางนั้นเรื่องคุณพี่ทีน่าเลยแล้วกันเนาะพี่น่าค่ะปีนี้ค่ะโปรเจกต์ใหญ่มากเลยครับโอ้โปรเจกต์เราใหญ่ใหญ่ทุกโปรเจกต์นะคะปีนี้2566เนี่ยเราประเดิมไปด้วยฉายหนังเรื่องแรกไปแล้วนะคะเธอกับฉันกับฉันนะคะพระเอกอยู่ตรงนี้แล้วก็เรื่องที่2ของเรานะคะก็บ้านเช่าบูชายันจะเข้าฉายวันที่6เมษายนนะคะตามด้วยการร่วมงานกับ Netflix นะคะในซีรีส์ Delete นะคะไม่อยู่นะคะแล้วก็ต่อด้วยหนังรักวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะของพุ่งกับอัตตานะคะเพื่อนไม่สนิทซึ่งจะเข้าในเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ปิดท้ายด้วยหนังของพุ่งกับไฟแรงที่กับไฟแรงนะคะคุณบอสนะคะโดยที่มีนักแสดงคือน้องพีพีค่ะแล้วก็ตามไปถึงปีหน้าอีกหนึ่งเรื่องนะคะต้นปีเดอะไชนีสแกนเดอรี่นะคะพุ่งกับพัทและน้องบิวกิ้นค่ะไปให้ถึงใจเธอเลยใช่ไหมจัดเต็มเลยจัดเต็มเลยค่ะเยอะไหมคะปีนี้เยอะมากเยอะมากครับสนุกไหมคะสนุกสนุกสนุกค่ะทุกโปรเจกต์ค่ะพี่กีน่าต่อก่อนสนุกนะคะทุกโปรเจกต์เป็นไงครับพี่กีน่าอย่างที่เราบอกค่ะเราเองพยายามที่จะยกระดับคอนเทนต์ของเรานะคะให้ไปขึ้นอย่างที่บอกว่าคอนเทนต์เราคงไม่ได้อยู่แค่ในประเทศนะคะเราอยากพาคอนเทนต์เราไปสู่คนดูที่กว้างขึ้นไกลขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นพวกเราเองก็ต้องพัฒนาการทำงานให้ไปให้ไกลขึ้นแล้วก็มีมาตรฐานที่สากลขึ้นค่ะก็คงจะได้เห็นงานของเราอะค่ะ GDH เองทั้งในประเทศและไปทั่วโลกที่น่าหนักใจไหมด้วยสถานการณ์ของแพลตฟอร์มมันเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยทีนี้สภาพการขายเรามีโจทย์ที่ยากขึ้นทางธุรกิจหรือในแง่ของวิธีการทำงานค่ะแต่ถ้าเราจะก้าวเดินต่อไปอะค่ะเราต้องไม่หยุดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆแล้วก็การทำสิ่งใหม่ๆที่ดียิ่งขึ้นไปอะค่ะเราอยู่ในการทำคอนเทนต์มา20ปีอะค่ะถ้าน้องๆทุกคนเขาสู้ไม่ถอยพวกเราก็เต็มที่ถูกไหมคะพี่บาสว่าไงเห็นด้วยครับผมงั้นก็พี่บาสเลยแล้วกันครับครับพี่บาสครับคำถามคือยังไงนะฮะโปรเจกต์ก็จริงๆก็รู้ความเคลื่อนไหวของโปรเจกต์ของน้องๆทุกคนรู้สึกว่าทุกโปรเจกต์ส่วนตัวรู้สึกน่าดูหมดเลยแต่ว่าก็จะใกล้ชิดกับของอัตตามากกว่านิดนึงเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ทำหน้าที่โปรดิวเซอร์ครับก็จะตื่นเต้นนิดนึงแต่ว่าเหมือนที่พี่จีน่าพูดเมื่อกี้เลยคือพอเห็นพลังน้องๆในการทำงานนะมันก็เพิ่มไฟผมในฐานะผู้กำกับเหมือนกันจากโปรเจกต์แรกที่มันเพื่อนสนิทแล้วประสบการณ์เซ็ตของประสบการณ์แบบมากแต่เขาว่ามาถึงโปรเจกต์นี้เพื่อนไม่สนิทเขาอาจจะจับตามองมากขึ้นคนดูอาจจะคุ้นคัดมากขึ้นยังไงดีเพื่อนเพื่อนสนิทนี่หมายถึงตั้งแต่พี่เอสเป็นผู้กำกับหรอคะโอ้โหพี่ว่าทุกอย่างมันมีเซอร์เคิลนะคะมีวงจรเพื่อนสนิทเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเดี๋ยวปีนี้จะมีเพื่อนไม่สนิทที่พี่มั่นใจว่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่โด่งดังอีกหนึ่งเรื่องค่ะคือเรื่องที่แล้วมันคือสร้างปรากฏการณ์มาแล้วแล้วพอมาเป็นเรื่องนี้อาจจะถูกโฟกัสมากขึ้นกดดันไหมพี่มาไม่กดดันนะต้านเนาะกดดันครับผมทำให้ดีที่สุดขายของขายของในตลาดเราเนี่ยเริ่มเราแต่ผมมีอัตราขายของในตลาดสนุกฮะขายตรงเหมือนกันเนาะสนุกฮะโคนนี่เล่นเก่งมากฮะก็ถ้าใครติดภาพโทนี่จากในเธอกับฉันกับฉันเรื่องนี้โทนี่เล่นเป็นอีกแบบนึงเลยฮะนิสัยดีขึ้นฮะนิสัยดีหมายถึงตัวจริงหรือเปล่าคือพร้อมมากก็เป็นแบบเด็กสนุกสนานนะฮะครับต่างจากว่าปัจจุบันนี้เหมือนตัวจริงเลยมันก็จริงเหรอเขาอินโทรเวิร์ตนะตัวจริงอ่ะอันนั้นตัวปลอมฮะแต่จริงๆสิ่งที่ค่อนข้างมั่นใจมากสำหรับเพื่อนไม่สนิทเพราะอะไรไหมคะถ้าในวงจรกับเพื่อนสนิทที่ผ่านมาโปรดิวเซอร์เป็นพี่แก้งใช่ไหมคะพุ่มกับเป็นพี่เอสนักแสดงเป็นซันนี่ปีนี้พุ่มโปรดิวเซอร์เป็นพี่บาสพุ่มกับเป็นอัตตาและนักแสดงเป็นน้องโทนี่พี่ว่ามันมีกลิ่นอายของความรู้สึกเหมือนวันที่เราได้ดูตอนเพื่อนสนิทครั้งแรกเราก็มั่นใจว่าเราได้งานที่ดีแน่นอนค่ะอย่างโทนี่คือได้รู้ความเหมือนใครที่จะไล่พี่ซันนี่อยู่แล้วคือทุกครั้งที่พี่เจอโทนี่ พี่จะบอกว่าทำไมอยู่เหมือนพี่ซันนี่จริงเขามีความกวนนะเขามีความกวนเขามีความส่วนตัวแล้วก็สำคัญคือเขาหน้าตาดีไม่เถียงครับว่าพี่กับบอกว่าเราเป็นคนดีครับหน้าตาดีไม่เถียงครับผมไม่ครับก็ดีครับผมก็พี่จีน่าชมก็รับครับผมเรื่องต่อไปเรื่องต่อไป
ี่ฮะกับพี่บีก็ครับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเราก็ทำแสดงโดยพี่บีก็เมื่อกี้ที่เห็นไปก็คือเรื่องมันก็จะเกี่ยวกับทุเรียนแต่ว่าอาจจะยังบอกมากกว่านี้ไม่ได้แต่ว่ารสชาติของหนังก็จะคล้ายๆกับรสชาติที่เราตลาดกินทุเรียนมันนัวหรอแม่มันนัวมากประมาณนั้นจบจบกันเองเป็นโปรเจกต์ที่เขาทำงานกันหนักมากค่ะจริงๆตั้งแต่มาจริงๆต้องมาตั้งแต่เราทำ OMG แล้วนะคะแต่มีผู้กำกับที่เป็นน้องใหม่ไฟแรงรอมาตั้งแต่น้องพงษ์นะคะแล้วก็มาจนถึงอัตตาแล้วก็มาจนถึงบอสที่เห็นการทุ่มเทที่การทำงานหนักแล้วก็ไม่ปล่อยใช่ไหมพี่พีถูกต้องค่ะพี่จีน่ามันก็เปิดตัวบนเวทีถือทุเรียนมาเลยต้องการจะสื่อความหมายอะไรก็ที่จริงในบทเนื้อหาในหนังมากกว่าที่มันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเรียนคือข้างนอกหนาแดดคุณข้างในหวานข้างในหวานแบบสุดช้ำแล้วก็พุ่งกับไฟแรงคนไซส์สุดจริงๆทำซีรีส์ฉลาดเกมโกงใช่ไหมคะพัทค่ะแล้วก็วันนี้ดีใจที่มาทำหนังซีไทยที่มาเริ่มต้นทำหนังเนาะท่านเองเป็นยังไงบ้างคะอะไรนะครับโปรเจกต์กับโปรเจกต์นี้เนี่ยเป็นผมทำซีรีส์มาอันนี้ก็เป็นหนังเรื่องแรกเหมือนกันครับก็เป็นความตื่นเต้นแบบอยากทำอ่ะแล้วก็มีทีมงานมีนักแสดงที่ดีก็คือดูทิ้งนะดูทิ้งก็ทำงานหนักมากก็ตั้งใจมากก็เป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกับดูทิ้งแล้วก็รู้สึกว่าอยากร่วมงานแล้วครับดูทิ้งเป็นหนังเรื่องแรกเรื่องของเราตื่นเต้นมากเลยก็ตื่นเต้นนะครับจริงๆเหมือนที่พันเลยก็คือก่อนอันนี้ก็จะมีแต่ซีรีส์เลยครับก็เพิ่งจะเคยมีโอกาสได้เล่นหนังครั้งแรกเพราะคนดันครับผมว่าเหมือนว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่อาจจะยังไม่รู้วิธีการแล้วก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่ทำสิ่งใหม่แล้วก็ทำงานด้วยครั้งแรกแต่เรื่องมันอาจจะแบบว่าคือเรื่องครอบครัวคนจริงอาจจะใกล้ในการถ่ายทอดหรือไม่ใช่ไหมก็จริงๆมีความใกล้ทุกเยอะเหมือนกันครับเท่าที่คุยกับพี่พัดว่าเดี๋ยวต้องไปคุยดีเทลกันอีกทีว่าพี่พัดลองยังไงเพราะก็อาจจะเป็นความโชคดีด้วยจริงๆนอกเหนือจากความเป็นคนจีนมันเป็นเรื่องของเจเนเรชันกับครอบครัวมากกว่าก็แล้วก็ยิ่งสนิทกับครอบครัวมากก็เลยรู้สึกว่าสิ่งนี้น่าจะมีแมทที่ให้พวกผมใช้ได้เยอะก็คือเป็นฟิลหนังครอบครัวที่ดูได้หมดแหละใช่เลยครับแบบนั้นแต่ได้ไหมใช่ครับแต่มีคนถามเยอะนะคะว่านางเอกเป็นใครไม่ใช่พีพีนะคะทำไมล่ะพี่จีน่าถามพี่พัชถามพี่พัชแล้วมีคิวไหมคะเรามีคิวไหมคะหรือเปล่าใช่ครับมีคิวไหมคะหนังทุกขึ้นมีคิวว่างเสมอตัวเองก็มีคิวแต่สุดท้ายพี่อยากฝากโปรเจกต์20ปีแฟนฉันนะคะเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเดินทางมาได้จนถึงวันนี้ค่ะแล้วก็พุ่งกับแฟนฉันทั้ง6ท่านปัจจุบันนี้ก็ได้ผันตัวแล้วก็เป็นพุ่งกับอยู่ทำโปรดิวเซอร์อยู่ทุกคนมีความตั้งใจบ้างแล้วเราก็อยากผลักดันโปรเจกต์ทุกโปรเจกต์ให้มันไปให้ได้ดีขึ้นไปอะค่ะก็อยากจะฝากพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะแล้วฝากคนดูทุกท่านด้วยค่ะถ้าใครยังไม่เคยดูแฟนฉันมา20ปีนี้มีอยู่ในโรงภาพยนตร์ในเดือนตุลานี้นะคะไม่ใช่กลับมาในรูปแบบไหนอย่างพี่พีนะอย่างที่ไปเรียนนะคะก็คือเราเอาหนังที่มาทำรีมาสเตอร์ใหม่แล้วเราจะมีการถ่ายเพิ่มเติมบางอย่างนะคะคือหมายความจะได้เจอนักแสดงทุกคนเซตเดิมอ๋อไม่ค่ะอุบไว้ก่อนค่ะเราไม่ทำอะไรที่ไม่ธรรมดาจริงๆคืออาจจะยังคิดไม่ถึงค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอินเสิร์ตกันนะคะอินเสิร์ต